ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2547เรื่องปุญญกิริยาตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย3เดือนในพรรษาเราจะก้าวไปในบุญก้าวไปในธรรมให้เจริญก้าวหน้างอกงามไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้เชิญท่านทั้งหลายฟังเมืองทองซ่าเวลาของเราไม่มีมากนัก ชีวิตทั้งชีวิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดอาการยุ่งอาการยึดอยู่เราจะมาทำการเพียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่พอตลอดเวลา3เดือนในพรรษาเราจะก้าวไปในบุญก้าวไปในธรรมให้เจริญก้าวหน้างอกงามไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทำได้เชิญท่านทั้งหลายฟังเมืองทองซ่าเวลาของเราไม่มีมากนัก ชีวิตทั้งชีวิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเกิดอาการยุ่งอาการยึดอยู่เราจะมาทำการเพียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่พอตลอดเวลาของชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านเราได้สูญเสียไปกับเรื่องของปากของท้องการดำเนินชีวิตทางกาย ภาษาสมัยใหม่เขาจะเรียกว่า 90% ของเวลาแห่งชีวิตเราจะสูญเสียไปกับเรื่องของเศรษฐกิจแต่เวลาในการมาพัฒนาชีวิตจิตใจซึ่งเป็นตัวชีวิตที่แท้จริงเรามีเวลาให้แก่มันน้อยมากวันนี้วันพระเรามาใช้เวลานี้ให้แก่การพัฒนาชีวิตการพัฒนาชนิดนี้บาลีเรียกว่าภาวนาอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าพัฒนาก็เป็นภาษาบาลีแต่หมายถึงพัฒนาทางวัตถุสังคมบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทางด้านวัตถุจะทำให้มันดีมันงามขึ้นท่านจะใช้คำว่าวัฒนาวัฒโนให้วัฒนานี้ภาษาไทยภาษาลาวของเราจะถูกแปลงจากบอเป็นพอเป็นพัฒนาซึ่งมันมีความหมายเดียวกันคือทำให้เกิดให้มีให้ดีให้งามเกิดขึ้นทำมากเจริญให้มากขึ้นแต่ถ้าพัฒนาชีวิตจิตใจทุกด้านในชีวิตนี้พัฒนาประเภทนี้เป็นพัฒนาทางนามธรรมท่านเรียกว่าภาวนาคำนามธรรมดาว่าภาวนาภาวนาเป็นกริยาว่าภาวิตาภวีตาพหุลีกตาก็ทำให้มากเจริญให้มากพวกเราส่วนมากพอพูดถึงภาวนาก็นึกถึงว่านั่งนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพูดอยู่ในใจอย่างนั้นอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมามาเลยไปคนละเรื่องคนละราวกันเลยวันนี้จะต้องเข้าใจเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ให้พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นมนุษย์เพราะบุญนี่แหละถ้าต่ำไปจากบุญก็พาเราเกิดไปทางต่ำกว่ามนุษย์เป็นอบายภูมิคือบาปอบายะภูมิที่มีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกแต่ส่วนบุญนี้จะทำให้เราคล่องแต่จะสูงขึ้นมาเรื่อยจะพัฒนาไปได้ได้มากท่านจึงยกมนุษย์ไปไว้ประเสริฐสุดเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์อคังท่านางมนุษย์เสสกมรรคังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลิศแล้วมีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่จะยังสัตว์นี้ที่เกิดมาแล้ว
ให้ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นสู่เส้นทางอดีงามได้ไปสู่พระนิพพานได้ที่ท่านเรียกว่าสัตว์นั่นมันหมายถึงผู้ที่ยังคล้องที่จะต้องเกิดต้องตายในวัฏสงสารอันนี้จึงเรียกว่าสัตว์สัตโตสัตตะเมื่อเราแปลครูบาอาจารย์ก็แปลทับศัพท์ไปว่าสัตว์ทั้งหลายก็เลยเข้าใจกันไปอีกแบบหนึ่งคำว่าสัตว์ของภาษาบาลีนั้นหมายถึงผู้คล้องคล้องที่ไหนมีเครื่องคล้องอยู่2เครื่อง2อันอุโพทั้ง2สังขังเครื่องคล้องณปริมุจติยังไม่พ้นจากเครื่องคล้องทั้ง2ก็จะต้องเป็นสัตว์คือจะต้องเกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายเครื่องคล้องทั้งสองคืออะไรคือบุญกับบาปถ้าคล้องบาปก็เกิดลงไปอบายภูมิถ้าคล้องบุญก็สูงขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์นี้ถือว่าได้กำไรที่สุดจะพัฒนาไปได้ไกลไปจนถึงหลุดจากเครื่องคล้องได้แต่สัตว์อื่นไกลห่างมากแม้แต่เทวดาพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่ายังไม่ประเสริฐเท่ากับเป็นมนุษย์อย่าดูถูกตัวเองนะพวกเราเป็นนาคก็เป็นกึ่งคนกึ่งเทพกึ่งสัตว์ก็นึกว่าดีก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้จำได้ไหมวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆสัปดาห์ที่5ยังไม่ได้มีใครพบยังไม่ได้มีใครได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าฝนตกอยู่7วัน7คืนอยู่ใต้ต้นกระโดนต้นมุจรินแล้วก็มีพญานาคพญางูมาเนรมิตขนดหางม้วนเข้ามาถึง7ขดให้พระพุทธเจ้าลองนั่งแล้วก็แผ่พังๆผ่านขึ้นมาปิดบังไม่ให้เปียกฝนไม่ให้หนาวตลอดเวลา7วันเมื่อฝนหยุดแล้วแทนที่จะได้ฟังธรรมก่อนเพื่อนกินหัวน้ำก่อนเลยเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้เคยเทศน์ให้ใครฟังนาคตัวนั้นก็คลายจากฤทธิ์ของนาคเป็นมนุษย์น้อยเป็นมนุษย์น้อยเป็นคนหนุ่มเป็นผู้เบาก็จบอยู่เพียงแค่นั้นไม่ได้อะไรเลยเพราะนั่นยังเป็นอาภัพสัตว์อยู่ถ้าเป็นมนุษย์จริงๆจะได้ประโยชน์มากท่านจึงยกมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฐานะอันเลิศที่สุดในขบวนการของผู้คล้องอยู่ในวัฏสงสารอักขังฐานังมนุษย์เสสุสัตมักขังสัตตะวิสุทธิยาอักขังอาฆาตแปลว่าเลิศสูงสุดฐานะอันเลิศสูงสุดในกระบวนการในหมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ทั้งหลายคือความเป็นมนุษย์จะยังมนุษย์นั้นให้ไปถึงเส้นทางความบริสุทธิ์ได้มันหลุดพ้นจากความคล้องได้พวกเราก็ถือว่าโชคดีนะวันนี้เรามาก้าวไปตามกระบวนการของบุญเมื่อเช้าเคยพูดว่าที่เราเกิดมาพบกันเป็นมนุษย์อยู่ในโลกอันนี้เรามาพบกันด้วยบุญใครบุญมันบุญเจ้าบุญข่อยบุญเก่าบุญหลังทุกคน เมื่อได้ความเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้ไกลแต่ถ้ามัวประมาทก็ร่วงหล่นเหมือนคนที่เป็นพ่อค้าได้โอกาสดีมากมาพบแหล่งกำไรแหล่งทุนแทนที่จะได้กำไรกับขาดทุนวานิโชวะอติตัทโธเจรตะนุปปัตติวานิโชแปลว่าพ่อค้าเหมือนพ่อค้าผู้มาเห็นแหล่งทุนแหล่งกำไรน่าจะได้กำไรอย่างงดงามแต่ก็ขาดทุนอย่างย่อยยับคือเกิดมาแล้วประมาทบุญคืออะไรที่เราจะต้องรู้จักความดีที่มีคุณค่า
พัฒนารักษาส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีให้งามให้สูงให้บริสุทธิ์ขึ้นสิ่งนั้นชื่อว่าบุญมีอะไรบ้างทานังเทติทานที่ให้ศีลังลคติสิ่งที่ได้รักษาอย่างวันนี้อย่างในขณะนี้แหละภาวนาภาเวทันดับตบาภาวนาที่ได้พัฒนาอยู่ได้กระทำอยู่ได้เจริญอยู่เอกัตโจโมโขมุจติจะทำให้บางคนที่ทำมากเจริญมากหลุดพ้นไปจากโทษจากทุกข์จากสังสารวัฏนี้ได้แต่บางคนทำพอประมาณทำให้อุบัติเกิดอยู่ในสุคติบางท่านทำบ้างไม่ทำบ้างพอเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ก็พอไม่ร่วงหล่นเมื่อเช้าพูดถึงคนสี่กลุ่มสี่จำพวกในจำพวกเหล่านั้นพวกเราก็ลองเปรียบเทียบพวกเราดูเอกเจปุริสะปุคโรมนุสสลาภังละทายะบุคคลบางคนบางกลุ่มบางจำพวกได้เกิดมาถึงความเป็นมนุษย์แล้วได้กระทำบุญด้วยทานเพียงเล็กน้อยปริตังทานังกตังโหติปริตังสีรังปุญญกิริยาวัตถุงกตังโหติภาวนานาภิโสภติให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยภาวนาไม่เคยกระทำเลยโปรสังเกตว่าตัวสุดท้ายนี่ไม่ค่อยกระทำคนไม่ค่อยกระทำตัวภาวนาตัวพัฒนาเนี่ยแต่เราจะทำตัวนี้ให้มากเพราะคนอื่นเขาขาดแคลนมาที่นี่ต้องได้กระทำตัวนี้แหละเมื่อแต่กายทำลายขันธ์แล้วเขาจะได้อุบัติเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์ฟังดูแล้วก็ไม่เลวนะขี้ลายทายเปรก็ได้เกิดเป็นคนเพลินอยู่เนาะที่สิเกิดเป็นสัตว์ได้เนาะกายจะสัพเพทางปรมรณามนุษย์โทภคยังอุปชติเมื่อแต่กายทำลายขันแล้วได้เกิดได้กลับเกิดมาเป็นความเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์คำนี้ท่านแปลอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้ส่วนชั่วคืออะไรเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตไม่ค่อยดียากจนอาภัพอัปภาคฝืดเคืองในการเลี้ยงชีพดำรงชีวิตอยู่ด้วยความแร่งแค้นแต่ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาในสิ่งที่ดีที่งามต่อไปนี่กลุ่มหนึ่งนะพวกเราลองส่องลงดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนต่อมาอีกเอกเจปุริสะปุคโรมนุสสลาภังมนุสสลาภังรัฐายะบางคนบางกลุ่มบางจำพวกได้ความเป็นมนุษย์อีกแล้วทำบุญทานะมาจังปุญญาวัตถุงมัตโสโหติศีระมายังปุญญาวัตถุงมัตโสโหติภาวนานาพระสุภติทำบุญด้วยการให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณภาวนาไม่ได้กระทำเลยโปรจนตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ว่าข้อสุดท้ายตัวภาวนาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำไม่ใช่ไม่อยากจะทำนะไม่ได้ทำกายสะเพธรรมปรมรณามนุษย์โสภคยังอุปชติเมื่อเขาแตกกายทำลายขันแล้วตายแล้วเขาได้เกิดถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์นั่นตอนนี้ส่วนดีนะ ดีเพราะอะไรดีเพราะทานดีเพราะศีลส่วนดีของมนุษย์มีอะไรบ้างส่วนมากในที่นี้หมายถึงคุณภาพชีวิตสิ่งที่คนอยากได้ที่สุดคือรวยสวย
ดีทานนี้จะให้ผลอีกแบบหนึ่งคือเป็นคนร่ำรวยด้วยมั่งคั่งด้วยโภคะสะดวกสบายด้วยสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่ามนุษย์สะโสภคจังปัจฉติได้เกิดมาถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในความเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนในตระกูลที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมพอประมาณร่ำรวยนั่นเป็นทรัพย์ภายนอกแต่ถ้าทรัพย์ภายในหมายถึงคุณสมบัติมีรูปร่างสวยแต่มันไม่พร้อมกันถ้าไม่ทำพร้อมกันไม่ได้พร้อมกันเพราะในนี้ขาดภาวนาอยู่เขาก็อย่างเงี้ยก็จะได้สวยจะได้รวยเท่านั้นแหละต่อมาอีกกลุ่มที่สามเอกเจปุริสะปุกโรมนุสลาภังรัฐายะคนบางคนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะได้เกิดถึงความเกิดมาเป็นคนอีกได้กระทำบุญทานอธิเรกังอธิมตังทานนำมาอย่างปุณกิริยาวัตถุงกตังโหติอธิมตังสีลมาอย่างปุณกิริยาวัตถุงกตังโหติภาวนานาพระโสภตินี่กลุ่มที่สามก็ยังไม่ได้ภาวนาเลย เขาให้ทานมีประมาณยิ่งกลุ่มที่สองเมื่อกี้นี่พอประมาณพอประมาณหมายความว่าไม่มากไม่น้อยพอสำบานสำเมืองเพิ่นพอไปน้ำมูลเพิ่นอยู่เกิดมาก็พอดีสำบานสำเมืองเพิ่นอยู่เพิ่นได้กินก็พอได้กินน้ำเพิ่นอยู่เพิ่นมีบ้านมีเฮือนก็มีน้ำเพิ่นอยู่เพิ่นมีหางมีหน้าก็พอมีน้ำเพิ่นอยู่มันบ่หลายก็เพิ่นก็ได้แต่กลุ่มนี้ให้ทานมีประมาณยิ่งอธิมตังรักษาศีลมีประมาณยิ่งภาวนาไม่ได้กระทำเลยไม่ทำนะมาถึงกลุ่มที่สามแล้วน่าจะพัฒนามาถึงนี้ไม่มีกายสัพเพธรรมปรมรณาสุขติงโลกังอุปชตินันทิโตเทวโลกัตมิงโมทันติกามิกามิโนแต่การทำลายขันแล้วได้เกิดเป็นเทวดาในสวงสวรรค์พรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอันโอฬารเพลิดเพลินอยู่กามเป็นทิพย์นันทิโตเทวโลกัสมิงเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกโมทันติกามิกามิโนชื่นชมยินดีอยู่ในกามเป็นทิพย์นั้นนี่กลุ่มที่สามแล้วนะเราก็น่าจะมีอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่กลุ่มที่สี่บางคนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะได้เกิดมาเป็นคนอีกแล้วได้ทำบุญด้วยทานอติเลกังทานนำมาอย่างบุญกิริยาวัตถุงกตังโหติอติเลกังเสียนำมาอย่างบุญกิริยาวัตถุงกตังโหติภาวนานาพระโสภะเถให้ทานยิ่งกว่ายิ่งรักษาศีลยิ่งกว่ายิ่งหมายความว่าถ้าถือแต่เพียงศีลห้าทีนี้เอา8เอา10เอา120ไปเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นทานก็เหมือนกันแต่ภาวนานาพระโสภะติภาวนาไม่เคยกระทำเลยยังขาดแคลนอยู่เลยไปไหนกลุ่มนี้ไปไหนเมื่อแต่การทำลายขันแล้วแต่อุบัติเกิดเป็นหัวหน้าแห่งทวยเทพของปวงเทวดาทั้งหลายที่พระท่านสวดตอนเช้าเช้าวันตอนฉันฉันข้าวท่านจะบอกว่ารัชชัมปิทิเพสุได้เป็นราชาเป็นใหญ่ในหมู่ปวงเทพที่มีร่างกายไปที่มีอะไรไปที่ทิพย์บนสวงสวรรค์กลุ่มที่สามเป็นได้แค่เทวดาธรรมดาแต่ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าเทวดาแต่กลุ่มนี้เป็นหัวหน้าเทวดาด้วยเมื่อหมดบุญจากสวรรค์สเจเอนติมนุษย์สตังถ้าได้เกิดมาเป็นคนอีกเป็นมนุษย์อีกตอนนี้ก็พรั่งพร้อมอุจจากูเรเกิดในตระกูลสูงตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลเศรษฐีคือหาบริมหาศาล
มาตโนมหาโพโคมั่งคั่งพร่ำพร้อมบริโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่แล้วก็จะมีอีกว่าอภิรูโปปาสาธิโกทัศนิโยอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของส่วนตัวมีรูปสวยอย่างยิ่งดูสิในตระกูลสูงยังไม่พอยังรูปสวยด้วยรวยด้วยนี่บุญจะส่งมาเพียงแค่นี้นะภาวนายังไม่ได้พูดถึงเลยอภิรูโปมีรูปสวยงามอย่างยิ่งปาสาธิโกน่าเลื่อมใสข้าสิแปลไปล่างว่าเป็นตะออนซ่อนพอได้เห็นกับออนซ่อนเจ้าดีโอ้ยขอออนซ่อนดีนี่แหละปาสาธิโกคำสุดท้ายว่าทัศนิโยน่าดูน่าชม ถ้าเอาก็สิว่าเป็นตะเบิงตะแยงเนาะคนละคนเป็นตะเบิงเลยขี่ไล่ๆอยู่ดอกหางเป็นตะเบิงย้อนบุญเล่านั่นแหละไม่สวยไม่งามดอกหางเป็นตะเบิงตะแยงอยู่คนนั้นเคยเห็นอยู่เลยคนละคนขี่ไล่ดอกบ่งามหางเป็นตะเบิงแล้วเป็นตะอ่อนซ่อนแล้วผอมเคยมีคุยจังสันนี่คือบุญเพื่อจะมาสัพพมีเตนัลภะติทั้งหมดนี้ได้มาจากบุญอันนี้ยังไม่พออีกนอกจากอภิรูปโปทัศนิโยปาสาธิโกสิ่งนี้ได้เห็นงามโมเมนท่านเด้สิ่งนี้เห็นคนงามเห็นมีความสุขพร้อมแต่ท่านเนี่ยเห็นรวยสุขายาวชาลาสีหลังสิ่งจะนำความสุขมาให้ตราบเท่าชาลาแก่เท่ามีความสุขคำมิสินพอไม่ไงมาจำสิ่งมีความสุขใจอยู่ได้ขวาคำมีความสุขสิมาให้ยังเนาะมันเห็นมีความสุขอยู่ในสิ่งไงที่ว่าสุขายาวชาลาสีหลังสิ่งนี้นำความสุขมาให้ตราบเท่าชาลาแต่ว่าทั้งบุญทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะส่งความสุขไปหอดใส่หอดตายนี่บุญยังสุขังชีวิตะสังขยัมหิบุญนี้ส่งให้เกิดความสุขแม้เวลาจะสิ้นชีวิตชีวิตะสังขยัมหิขยะไปว่าสิ้นสังพร้อมส่งให้มีความสุขพร้อมไปจนถึงเวลาสิ้นชีวิตสิ้นใจตายชีวิตตายนี่มีความสุขอยู่ได้ครับมีบทมันคือพอบุญเด้โอ้ยเฮาบ่ขี้ลายทายไปบ่ได้เว้ยมันคําว่าสร้างหนามีลีกสิบ่อาภัพดอกเฮ็ดเบิดซุแน่แน่ดีๆคือพอม่วนโลดตรงนั้นใจตายแซ่บๆตําบัดได้อันนี้พูดถึงฐานทั้งถึงศีลอย่างเดียวยังไม่ได้ครบวงจรของบุญบุญตัวที่มันขาดภาวนานาพสุภติภาวนาไม่ได้กระทําเลยแสดงว่ามันขาดแคลนจริงๆก็เลยส่งให้ได้เพียงแค่นี้ไปถึงจอมเทวดาถ้าวนกลับมาก็เป็นผู้มีตระกูลสูงมีรูปสวยงามมีโภคทรัพย์พรั่งพร้อมอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมีครบไฮเทคเทคโนโลยีอย่างไรต่างๆมีแล้วยังมีรูปสวยจะมีส่วนทรงสง่างามสมาร์ทสมาสภาเผยสมัยนี้เขาจะเรียกว่าเท่บ้างสมาร์ทบ้างภาษาบาลีว่าสุสันฐานังเมื่อชาผ้าทั้งสวดสุวรรณตาสุสารตาสุสันฐานังสุรูปตาอธิปัตจังปริวาโรสัพมีเตนลภติสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพรรณงามผิวพรรณดีสุสารตาความเป็นผู้มีซุ้มเสียงไพเราะผู้ใดฟังก็ชื่นชอบติดอกติดใจสุสันฐานังมีรูปทรงสง่างามสมาร์ทสง่าผ่าเผยสุรูปตามีรูปร่างสวยงามอย่างยิ่งอันงามกับสง่ากับคนละอันกันจะได้คนละคนบางงามห่างสง่าสมาร์ทถ้ามีพร้อมกับไปแห้งดีแล้วไปอันนี้มีทั้งสง่างามทั้งรูปสวยสุสันฐานังสุรูปตาอธิปัตตังได้เป็นใหญ่ปริบาโรมีบริบาลมากสัพพมีเตนะลัพเพได้มาด้วยบุญเหล่านี้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจากจอมเทวดาจะเป็นผู้มีตระกูลสูง
มีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่มหัตถโนมหาโภคภิโภคทรัพย์มากโภคทรัพย์ยิ่งใหญ่รูปร่างสวยสง่างามมีซุ้มเสียงไพเราะหน้าทัศนาเป็นตะอ่อนซอนเป็นตะเบิงตะแง่งทีนี้อยากได้อะไรก็จะได้ง่ายมีคำว่าโจรังบินโตบินโทรตีคิดทายถากิจเฉนรพเดย่อมได้ผ้าได้ข้าวน้ำโภชนะอาหารเครื่องสนุกสนานเครื่องบันเทิงใจไม่ยากคิดทาของเด่นรตีของมวลยถากิจเฉนรพเดได้ของเล่นสนุกสนานของบันเทิงใจก็ได้ง่ายๆข้าวผ้าโจรังโจรังตัวนี้เป็นประผ้าจอสระโอรอจุราอังเป็นโจรังมาเป็นโจรได้ตัวนี้เป็นประผ้าได้ง่ายไม่ลำบากใจเลยเพียงแต่คิดอยากจะได้ก็หาได้ง่ายพิเศษเข้าไปอีกแหละบุญนี่มันก็ส่งมาไกลปะระสัมภะเตสุโภเคสุวัสวัสติวะโมทะเลจะพึงเป็นผู้มีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ของคนอื่นที่เขาสะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจเห็นตัวอย่างง่ายเขาขายเหล็กเขาจะสะสมเงินอย่าให้ตะมูซื้อหาบ่อย่าให้มูเถอะพระสุนะอย่าเอาเงินที่มูซื้อเนี่ยสะสมไว้ท้ายๆพอออกมาบ่เถอะกินผู้เดียวนั่นน่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นคือว่าไว้คักแต่ปานตาเพิ่นตะกี้บ่มีเลขเพิ่นว่าปะระสัมภะเตสุโภเคสุวัสวัสติวะโมทะเลพึงเป็นผู้มีอำนาจแผ่ไปในโภคทรัพย์ของคนอื่นที่เขาสะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจได้สบายหรือผู้อื่นเขาบันเทิงใจเขาสะสมไว้หมู่ซื้อละจิ้มดีใจแบบมันได้สินอนอูบะเลขออกมาไปถึกหมอมีบุญในประเสริฐได้ซื้อๆโกงก็โกงไปได้อันนี้พูดถึงบุญเพียงแต่ทานกับศีลนะภาวนาจะไม่มีเลยเฮ้ยภาวนาจะส่งไปถึงตัวไหนเมื่อเช้ายัตสถานีนาสีเลนะสัญญเมนะธเมนะจะอิทิสุนิโตโหติอิทิยาปุริสัสสวาหญิงก็ได้ชายก็ดีผู้ใดก็ตามสั่งสมทรัพย์คือบุญคือการให้ทานการให้การรักษาศีลการเจริญภาวนาข่มใจสำรวมใจสัญญะมีนะอย่างที่พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้เรากำลังสัญญมะบาลีจะว่าสัญญมะสัญญะมีนะคือข่มใจสำรวมใจอยู่ในใจถ้ามีนะข่มใจอยากลุกไม่ลุกอยากไปไม่ไปอยากกินไม่กินอยากคุยไม่คุยนั่งสำรวมเนี่ยถ้าสำรวมเนี่ยเรียกว่าฉันจะนี่เลยอีก10นาทีจะถึง6โมงแสดงว่าสัญญมะธรรมะถ้ามีนะมาเกือบ3ชั่วโมงอาตมาก็หลบมาตรงนี้ตั้งแต่บ่าย3มานั่งอยู่ตรงนี้กับท่านหลายเป็นเพื่อนเพราะอะไร3 4กลุ่มที่พูดมามันไม่มีภาวนาที่ไม่ภาวนาไม่ใช่คนไม่อยากทำมันเหตุบ่เป็นบ่มีผู้บอกแม่นบ่คันไปลังบ่อกับภาคคันมาไปจําถึงกับไปซื้อๆนี่แล้วถือเข้ามาเป็นไปเคี่ยวซอยกันอยู่เพิ่นนอนสลับมื้อนี้ขี่รถผ่านไปหลายบ้านก็เห็นอยู่บ้านอยู่เขาอยากตาผ้าขาวเป็นแถวอยู่น้ําศาลานอนคุยกันเคี่ยวเอียงงับๆมื้อแล้วเขาจะก็บ่ได้ภาวนาภาวนาบ่มีผู้เฮ็ดบ่มีผู้พาเฮ็ดเนาะยังไม่เห็นพอเป็นไก่มันมีแม่ตุ่มมันจะเป็นตาตุ่งมันจะเป็นหาตายแต่น้อยแต่มันคือไก่น้อยแต่มันมีแม่ตุ่มแกไม่เป็นตาตุ่มก็เลยมันนั่งตุ่มตันตัวมันเป็นทีนี้ถ้าเราทำครบ3มันจะได้พิเศษยิ่งกว่าที่พูดมาในเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองแปลให้ฟังก่อนนะสักหน่อยช้าๆมันจะได้อะไรบ้างทานเนนสีเลนะสัญญเมนะธเมนะการให้ทานการรักษาศีลการข่มใจสำรวมใจนี่เรียกว่าภาวนา
ทั้งสามนี้ครบแล้วมันจะส่งผลเป็นขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในใจไม่ลืมเลือนใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้อะสาธารณะมันเยสั่งอโจรหารโนทิไม่ใช่เป็นของสาธารณะที่ใครต่อใครจะเอาไปได้ของใครก็ของมันผู้ได้เชื่อกันไม่ได้แต่ผู้นั้นสมมันเนี่ยปันก็บริสุทธิ์นะแห่งปันมูจะของมันแห่งได้เนี่ยเรียกว่าแพ้บุญผู้ลังคนไปขี่ขันโอ้ยมูพันแพ้อยู่บนมเหตุต่อห้องพอยังเกงก็แพ้หายอยู่พอยังหงก็แพ้อยู่นอนอยู่ขึ้นไปก็ได้ตัวแต่มูแห้งไปตายทิ้งซื่อๆพูดนั่นเพิ่นแทนแต่ว่ามันเพิ่นเข้าสีใดได้ขันห้องบ่อนุโมทนาเพิ่นเพิ่นแห้งเทศแห้งใดยิ่งแผ่ไปก็ยิ่งได้เพราะบุญมันเป็นนามธรรมมันเป็นไม่ใช่วัตถุขันวัตถุระเบิดเอาให้มูทนาได้ก็เบิดแต่นามธรรมแห้งหายแห้งใดขึ้นมากคือความรู้สติปัญญาคู่สอนของแต่น้อยคู่กับสิบเบิดป่ะสอนได้น้อยก็มือเบิดป่ะคู่หูคู่แห้งสอนรับแห้งได้หลายแห้งแตกยิ่งแตกยิ่งฉานสอนนักธรรมสอนธรรมะเนี่ยสอนมังสระก็ยิ่งแตกฉานยิ่งเข้าใจไปพูดได้ปะเนี่ยเพราะงั้นมันจะคือว่าโอ้ห้องบ่ต้องไปอย่างหันบ้านสอนบ่ต้องทำบุญก็ได้ตัวเพิ่นแท้ห้องโคโค่แบบนั้นนอนถ่ายเอาอยู่เฮือนเลยผู้ใดคิดถึงเรื่องคิดผิดจึงเรียกว่าอาสาธารณะมันเยสังไม่ใช่ของสาธารณะสำหรับคนทั่วๆไปจะเอาได้อโจรหารโนนิธิคุ้มทรัพย์อันนี้โจรลักไปไม่ได้เอาไปไม่ได้มาปล้นก็ปล้นไม่ได้ละเอาก็ละไม่ได้ของภัยของมันหลังจากนั้นท่านบอกว่าเมื่อมันจะให้ผลท่านจะไล่ไปตั้งต่ำเพิ่มเท่าก่อนนะฟังดีมันแต่ต่ำๆนี่คือผลของทางศีลซะก่อนสุวรรณตาสุสารตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปัตจังปริวาโลสัพเพเมเตนะระพะเตการเกิดมาเป็นผู้มีผิวพรรณงามมีซุ้มเสียงไพเราะมีสวดทรงงามมีรูปสวยได้เป็นใหญ่อธิปัตจังปริวาโลได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้แทนเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีทั้งหมดสัพพเมเตนะระพะเตได้มาจากบุญเหล่านี้บุญประเภทนี้ได้มาจากศีลกับทานยังไม่ไปถึงภาวนาต่อไปอีกข้อต่อไปว่าประเทศรัฐสังอิสริยังจักรวัตติสุขังปิยังเทวานรัชชัมปิทิเพสสัพพเมเตนะระพะเตอันนี้อยู่ในขอบเขต4ข้อที่เราพูดมาประเทศสารัชฉังอิสริยังความได้เป็นใหญ่ในประเทศอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหรือนายกรัฐมนตรีพันตระโททักษิณอยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มประเทศสารัชฉังอิสริยังความได้เป็นใหญ่ในประเทศราจักรวัตติสุขังปียังความได้เป็นใหญ่ในโลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเต็มไปด้วยความรักและความสุขสมัยนี้ต้องนู่นประธานาธิบดีอเมริกานะกลุ่มนี้ได้มาจากทานและศีลเทวารัชชัมปิทิพเพสุความได้เป็นใหญ่ในเทวดาอยู่ในโลกเป็นทิพสัพพเมเตนะระพะเตได้มาจากบุญเหล่านี้ทั้งหมดคือทานคือศีลอันนี้ก้าวต่อไปมนุษย์สิกาจะสัมปติเทวโลกเกจจารติตัวนี้ก้าวขึ้นไปสูงหน่อยนะยาจะนิพพานนะสัมปติถึงนิพพานสัพพเมเตนะระพะเตความได้สมบัติในความเป็นมนุษย์ได้สมบัติในสวรรค์เป็นเทวดาได้นิพพานสมบัติมาให้หลุดพ้นจากกิเลสจากวัฏสงสารทั้งหมดสัพพเมเตนะระพะเตได้มาจากบุญอันนี้ตัวนี้ครบทั้งสามทานศีลภาวนาทานพาให้มาถึงมนุษย์สมบัติศีลขึ้นไปถึงสวรรค์สมบัติสมบัติ3แต่ภาวนาให้เป็นถึงนิพพานสมบัติพุ่นไปไกลเลยที่เป็นเก่าเนี่ยก้าวต่อไปว่าจังไรบ้างนั่นหนังสือมาจากพุ่นมิตาสัมปัตมาคัมมาโยเนโซเจปยุญชโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพพเมเตนะระพะติคุณเครื่องให้เราได้มีมิตรที่ดี
ได้กระทำโดยแยบคายใคร่ควรโดยถูกต้องโยนิโสเจปยุญชโตประกอบอย่างถูกต้องด้วยความละเอียดอ่อนการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ได้มาจากบุญอย่างพวกเราที่มาดูด้วยกันเนี่ยบุญที่เราเคยประพฤติประเภทนี้ร่วมกันจะได้มาอยู่ด้วยกันมาฝึกมหัดด้วยกันแล้วก็ส่องความต่อไปป่ะวิชชาวิมุตติวสีภาโววิชาความรู้แจ้งวิมุตติความหลุดพ้นวิชาสามที่พระเจ้าตรัสรู้หนึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้เป็นอเนกชาติเป็นแสนเป็นโกโกชาติอันนี้วิชาหนึ่งวิชาสองจุตูปาตญาณเห็นการเกิดมาของสัตว์ว่าเกิดมาจากบุญอะไรจากบาปอะไรมาจากสวรรค์หรือจากนรกไหนเห็นการตายไปจิตไปเคลื่อนไปนี่จะไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์เพราะกรรมอะไรจะรู้อันนี้วิชาข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สามอาสวะขยายานทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปจึงเป็นวิมุตติจึงว่าวิชาวิมุตติวสีภาวะสัพพเมเตนะพระเถรตัวนี้ได้มาจากภาวนานะก้าวมันทะนึงสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยไม่ได้กล่าวถึงสวรรค์ไม่ได้กล่าวถึงมนุษย์เลยมาถึงตรงนี้ไอ้ที่กล่าวมากลุ่มใหญ่ๆ34กลุ่มมีแต่ทางกับศีลเท่านั้นอันนี้ก้าวมาสูงจะมีวิชาจะมีวิมุตติความรู้แจ้งความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาจากโทษทุกข์ในวัฏสงสารและวสีภาวะวสีภาวะคือความชำนาญในอำนาจในจิตสามารถชำนาญในการบังคับจิตใจตัวเองได้ง่ายจะเข้าจะออกคล่องแคล่วในสมาธิมีวิหารธรรมอย่างคล่องแคล่วเรียกว่าวสีภาโบสัพพเมเตนะลัพพะเตทั้งหมดนี้ได้มาด้วยบุญทานศีลภาวนาก้าวต่อไปทีนี้ปฏิสัมภิทาตัวนี้ยิ่งสูงนะปฏิสัมภิทาวิโมกขาจะญาจะสาวกปรมีปเจกโพธิพุทธภูมิสัพพเมเตนะลัพพะเตการที่เป็นผู้มีปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทานี่เป็นญาณประเภทหนึ่งพระอรหันต์ประเภทหนึ่งไม่ได้มีทุกองค์พระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทาไปทำปฏิสัมภิทาไปแบบแตกฉานอัตถะปฏิสัมภิทาแตกฉานในอัตประโยชน์ทำอย่างนี้จะได้ประโยชน์อย่างนั้นแตกฉานในผลในเหตุอย่างนี้จะทำให้เกิดผลอย่างนั้นธรรมะปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรมเหตุอันนี้นำไปสู่ผลอันนั้นผลอันนี้มันจะเหตุนั้นรู้จักชัดเจนทีนี้ท่านเรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่อันที่สามปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปัญญาไวคล่องตัวเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทามีปฏิภาณไหวพริบแตกฉานคล่องแคล่วไม่ใช่มันจะได้มาง่ายๆนะมันได้มาด้วยบุญนะของเลยนะอันที่สี่นิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในภาษารู้ภาษาคนหลายๆภาษาและรู้จะพูดจากับคนให้เข้าใจวัตตาจะวัจนคันโมรู้จะใช้ถ้อยคำควบให้ๆเนี่ยป้อให้มูบ่เครียดก็ได้ให้มูฉลาดอันนี้เป็นปฏิสัมภิทาอันหนึ่งคือพระพุทธเจ้านะใครมาเป็นตาสร้างผลประบอกอาปีเพื่อนมาอาปีแบบว่าโมเป็นตาฮักเรื่องคนมาเขียนด้วยเป็นบอกโอ้ยเท่านี้จะไม่เล่าอาปีเข้าไปจริงก็เลยโมเป็นว่าบ่ฮักเดี๋ยวเท่านี้ไม่โมเป็นตาฮักใครมาเป็นตาสร้างหนึ่งเขาใส่รถนี้เขียนรถใครมาสีบาปแยกเขาเขียนว่ามันโมเป็นบุญเพื่อนมาซื้อเหล่ามาท่านในมูกินคงจะแบบโบเป็นบุญเพิ่นว่าเขาจะว่าบาปเขาที่เครียดเพิ่นโบเป็นอันนี้วัตตาจะรู้จักฉายถ้อยคำคำพีรันจากกระถังคตากล่าวชี้แจงแถลงไขจากตื้นลงสู่ลึกจากยาวลงสู่ละเอียดเลื่อมล้ำลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้คนเข้าใจได้ง่ายเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายเห็นผู้นั้นบอกเข้าใจผู้อื่นบอกมาสามมือบอกหูจักมือตึ๊บเพื่อนพนันมาบอกจะสองทั้งคงมือสู้อ่ะเราปั้นแรงลงคงนี่อันนี้
เป็นกลุ่มของนิรุตติปริสัมภิทาปัญญาแตกฉานในการใช้ภาษาอันนี้เรียกว่าปริสัมภิทาวิโมกขาจะญาจะสาวกะปารมีวิโมกขาลุกลุดพ้นหลายด่านวิโมกข์8ญาจะสาวกะปารมีและความได้เกิดมาเป็นสาวกบารมีเกิดมาบ้านพระพุทธเจ้าเป็นสาวกคนก็สามารถเห็นธรรมพันเข้าใจธรรมพันสืบทอดกันได้ปัจเจกโพธิเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเองแนวมุ่งพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็บ่ว่างก็สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเองหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพุทธภูมิปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาในศาสนาต่อไปก็ได้เป็นย้อนสัพพเมเตนะระเถได้ย้อนบุญอันนี้บุญอะไรละบุญที่เฮาเฮ็ดจังมื้อนี่ล่ะทานศีลภาวนาครับแต่ภาวนาในที่นี้ท่านแยกละเอียดนะสัญญมะธรรมะสัญญเมนะธรรมีนะสำรวมใจคือเรื่องด้านปัญญาเข้าใจอารมณ์เจ้าของถ้ามีนะคมใจคือเรื่องสมาธิเข้ามาธรรมีนะเฮาเฮ็ดอยู่บัดนี้เฮาบ่ได้คือซุ่ม4คนนั้น4กลุ่มนั้นแต่ว่าได้พากันมาเฮ็ดตัวนี้พิเศษตัวภาวนาเอวังมหัตถิกาประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหล่านี้เอสายติทางปุจจะสัมปทังจะเกิดมาด้วยบุญดังที่กล่าวมาตัสมาธีราประสังสันติเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมสรรเสริญบุญเช่นนี้บัณฑิตากตบุญจะตันติบัณฑิตทั้งหลายย่อมกระทำแต่บุญชนิดนี้ท่านก็เป็นบัณฑิตได้ตัวท่านก็ทำบุญชนิดนั้นแน่ท่านก็ได้ให้สิ่งก็ได้รักษาภาวนามาเจริญมาพ่อกันได้เป็นมวยมีตัสัมปัตมาคามาโยนิโสเจปยุญชะโตวิชัยวิมติปัสสีภาโวมันน้ำบุญนังเก่านี่จะมาพ่อกันนะมาเนี่ยมาพ่อกันน้ำบุญทีนี้จะพูดกันต่อไปให้มันง่ายก่อนที่จะได้ทำวัดอยากจะพูดเรื่องภาวนานี่แหละให้เห็นบ่ยากข้าฉันไปเฮ็ดอยู่เฮือนก็สิเฮ็ดได้วันนี้จะเอาหลักชนิดที่เรียกว่าย่อๆบ่หลายเข้าใจง่ายๆให้สิเฮ็ดบ่ยากคันเข้าใจเฮ็ดบ่ยากคันบ่เข้าใจเฮ็ดยากได้ห้องได้หายเพิ่นอยากเป็นครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะนางเหงานอนอยู่ผู้เดียวอันนี้เขาเลยนี่เหงานอนเป็นหมู่อยู่เลยพอได้ซอยกันอยู่เจ้าของดีมาฝากขอพูดถึงเรื่องราวตัวนี้ก่อนพระโมคคัลลานะไปนั่งเอานอนอยู่คนเดียว7วันโง่เง่งโง่เง่งอยู่ที่หมู่บ้านกะละวานมุตตคามที่แฟนมคตพระพุทธเจ้าอยู่พูนแฟนพระคะอยู่คนละประเทศเลยเพศกะลาวันสูงสุมาละคีระนครแขวนพักคะอยู่คนละประเทศเลยคำแม่คุ้มเงินคนละประเทศคำว่ารัดเนี่ยแฟนไปว่าประเทศเฮ้ยอย่าได้เพิ่นเห็นรีตอนพงศ์กล้าล้านน่ะล่ะเล่าเงานอนเก่งคนนั่งบนเป็นเงาธรรมดาเลยงอกหอมงงงงแล้วก็สู้ได้สู้พระเนรที่ตื่นมานั่งสมาธิเงานอนเนี่ยน่ารักอันประมาณเลยนอนเอเลอยู่ดีเป็นตาสั่งกันนะพระพุทธเจ้าเห็นไม่ยอมประกอบอะไรอันนั้นมาเห็นพระนี่นั่งหลับนั่งง่วงนั่งเงียบไม่กลับสู้จ้ะยังหักเลยคอยกระคักน้ำเพลินอยู่พระพุทธเจ้าพาคอยหักคอยกระเลยหักน้ำพิกของตถาปะหังพิกของปัสสามิปาจาระมานังนิสินนังอารันเยดูก่อนพิกทั้งหลายเวลาใดเราได้เห็นพิกศกผู้นั่งง่วงง่วงอยู่ในป่ายังว่าอยู่ในป่าอีกทำไรอารันเยอยู่ในป่าจะประจารมานังนั่งโงกง่วงอยู่ในป่าเรามีความรู้สึกว่าท่านผู้มีอายุนี้จะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาด้วยการนั่งหลับอยู่อย่างนี้จะมีสมัยหนึ่งที่เธอจะเอาชนะความง่วงเธอจะเอาชนะนิวรธรรมได้และเธอจะเกิดความปีติปาโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดความสุขเกิดสมาธิยถาภูตญาณจะเกิดขึ้นแก่เธอ
เวลานั้นเรากล่าวว่าอาตมโนโหมิน่ายินดีน่าพอใจน่าชื่นชมที่เธอเป็นอย่างนี้เธอไม่ยอมแพ้ไปหลับไปนอนซะเลยเธอยังต่อสู้อยู่เพิ่งคือสิบเบิ้งโดนคือเจ็ดมึงมันอยู่คนละทีฟดิคนละแฟนพระโมคคัลลานะอยู่ที่แฟนมังคตหมู่บ้านกาลาวานมุตตะคามพันลากไปอยู่บ้านน้อยๆคือบ้านฟังได้แล้วเอางงๆงงๆกับพระเจ้าอยู่พูดแฟนพระขามอยู่ดูอยู่เจ็ดวันยังงกอยู่มาไปมาซอยหายจากหายวับไปจากเพศกาลาพันสงสุมาลคีรานครแฟนมังคะแฟนพระขามมาปรากฏตัวต่อหน้าพระโมคคัลลานะที่หมู่บ้านกาลาวานมุตตะคามเหมือนบุรุษผู้มีกำลังคูแขนเข้ามาแล้วเหยียดแขนออกไปเท่านี้อันเฟินติไปหาพระโมคคัลลานะคนละแฟนซ้ำซึ้งเท่านี้ห้อแล้วก็เลยไปยืนอยู่ต่อหน้าโมคคัลลานะโอ้พระเวกันมาก็เลยถามว่าโมคคัลลานะเธอโง่เลยเธอง่วงเลยเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแม่นอีหลีขึ้นมาขนาดนี้โง่กันนี่ง่วงกันนี่เจ็ดมือแล้วหรือเปล่าเธอจงฟังเราจะกลายมาถ้าเธอง่วงเธอง่วงหนึ่งเธอลุกขึ้นเอาน้ำลูบหน้าลูบไล่ไปตามตัวมองดูดวงดวงเดินดวงดาวมองดูที่ทั้งหลายแงนหน้ามองดูท้องฟ้าแงนดูท้องฟ้าแงนดูดวงดาวดวงเดินมองดูที่ทั้งหลายถ้ายังไม่หายเธอจงมนสิการะสันดังตริตวาสัญญาใดแจ่มแจ้งกับเธอเธอจงคิดเรื่องนั้นพูดง่ายว่าเรื่องใดเราคิดขึ้นมามันคิดมันจำได้มันคิดง่ายก็คิดเรื่องนั้นมันไม่ได้นั่งซื้อบื้อบ่คิดอย่างใดถ้าเราจะนั่งไปอย่างมันคือมันเป็นคนตายไปมันก็คิดตัวเนาะขั้นแรกให้มันคิดทันมาขั้นมันคือเราไปคิดไปยืนคิดเนี่ยมันสิคิดได้บ่ให้มันหลับเนี่ยนะนี่อุบายแก้ง่วงสัญญาอันใดความจดจำอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรที่ชัดเจนแจ่มแจ้งแก่เธอเธอจงมนสิการะสัญญังกริตบาการทำสัญญานั้นไว้ในใจให้ดีคิดดีๆคือหาผู้นั้นคือหาผู้นี้คิดเห็นคำสอนผู้นั้นคือหาคำสอนผู้ที่เจ้าบ้านทำบันทึกคิดหมุนเครื่องโน่นมันไปมันอยากรับเครื่องบริเครื่องคูโบต้าไม่มีแบตเตอรี่สตาร์ทหมุนมันมูลแล้วถือมันติดครับมันติดแต่ของประดมมูลมันคิดไปเองบ่รับพูดแล้วก็มันนั่งสมาธิบ่รับเลยบ่เป็นเราสงบเลยฮะเราคิดคนใหม่ๆเนี่ยมันนั่งสมาธิเขาบ่รับงานแต่เขาคิดตลอดคิดไอ้ผู้บ่รับไว้เนี่ยมันบ่มีสัญญาอย่างนักบ่รับก่อนง่วงสับสนมือนี่พอถ้าดึงง่วงก็ต้องรับก่อนสัญญาใดความคิดอันใดแจ่มแจ้งแก่เธอจงคิดในเรื่องนั้นถ้ายังไม่หายเธอจงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาย้อนช่องหูแง่หูเพิ่นว่าคนจะบอกได้แง่หูมันคำว่าเศร้าเดินไปเดินมาเดินจงกรมเอาน้ำล้างหน้าลูบไล้ไปตามตัวแล้วเธอจงเดินไปเดินมาป่านนี้ยังบ่เศร้าบ่นะเฮ็ดจังได๋บ่นะนอนเพิ่นว่าไปอยู่ด้านลายไปด้านซ้ายรถถ้ามันยังไม่หายเธอจนนอนนั่นคือราชสีไผสิไปเห็นราชสีเนาะเห็นแต่หูราชสีมันนอนตะแคงทั้งขวาเธอจะนอนตะแคงข้างขวาเอาเท้าช่อนเท้าซ้อนเท้ามนสิการอุทานสัญญังกริตวาคิดไว้ในใจว่าจะลุกขึ้นเมื่อมันตื่นอุทานสัญญังมนสิกริตวาสัญญาครับเจ้าของว่าคันของมือให้ตื่นเด้อแล้วคู่เจ้าของไปพร้อมมึงจะของมือได้ของมือกูจะฟังของมึงตื่นได้มึงอย่างนอนมึงนอนอยู่นี่แจ็คเก็ตมึงนะครับนอนได้บ่แจ็คเก็ตมึงมันจากนอนแล้วเอามันแจ็คเก็ตมึงไปยังปวดก็ได้ปวดลูกหัวมันลุกมันอยากนอนมันนอนอยู่นี่ใครของมือหาตื่นใครตื่นหายลุกคนบ่าอุทานสัญญามนสิการิตวาตั้งความสำคัญมั่นหมายไว้ในอุทานสัญญาว่าจะลุกขึ้น
ในเวลาในเมื่อเวลาเราตื่นนอนทั้งขวาถ้านอนทางซ้ายหัวใจของมันอยู่ทางซ้ายหัวใจมันจะเต้นไม่สะดวกมันจะขัดเมื่อเรานอนทับเส้นเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นนอนทางขวามันจะนอนหลายเสือมันนอนดดแล้วก็มันสินอนประแสบมันสิตื่นไปพอมันรู้สึกตื่นขึ้นเธอต้องรีบลุกได้เพื่อมาให้เฝ้าลุกเพราะเป็นธรรมดาให้เฝ้าลุกถ้ามันรู้สึกตัวตื่นขึ้นให้รีบลุกจังสั่นกับสิเศร้าง่วงเราผมบ่นนอนอิ่มเพื่อมาบ้านในพระโมคคัลลานะฟังเขาจัดได้ฟังให้ดีเด้อผู้ใดนอนนั่งรับดีๆเนี่ยผู้นี้สิมีฤทธิ์คือพระโมคคัลลานะเทศเป็นยังมีอีกอันนึงเพิ่นบอกไว้ลืมบอกเมื่อกี้นี่ขออภัยมีอีกอันนึงถ้าอยากให้มันหายขาดชัดเจนเธอจงมนสิการอโลกะสัญญามนสิการิตวาที่ว่ากับสัญญามนสิการิตวาเธอจะมนสิการความสว่างอโลกะสัญญาความแจ้งไว้ในใจขันนั่งเพ่งอยู่ทั้งนาเฉพาะนาในตาเนี่ยเพ่งไว้นั่นมันจะแจ้งคือแจ้งแท้แจ้งจนเหลื่อมตาคนได้ปะเนี่ยขันแจ้งตัวนี้แล้วบ่รับละส่วงมีอยู่ในนั้นนี่ให้เป็นอยู่พลังคนไม่ออกมันจะเป็นขันนั่งไปโดนคือจังฝนตกมาแต่แอมแซมขึ้นมานะขันแจ้งขึ้นแจ้งขันอันนั้นซิมีดีมีเดชพวกโมฆะลาหนะเลยขันจะมีดีเหตุสิเพื่อนป่าถ้าไฟฉายมันเป็นลำแสงฉายไปในความมืดมันก็จะเห็นแต่เมื่อจิตเป็นแสงจิตสว่างเพ่งไปไหนเห็นบรรทันใจพิเศษเห็นข้าจะเพื่อนหัวใจว่าใจเพื่อนคิดเพื่อนคิดผู้เพื่อนเก่งเพื่อนเอาใจแจ้งเลยล่ะเพ่งกับมันในใจหน่อยเห็นสมพ่อพระโมคคัลลานะเรามีฤทธิ์กมูพระพุทธเจ้าบอกเราคักในโพธิ์เมื่อนั้นคันเฮ็ดจังได๋บ่เศร้าแล้วก็จังนอนเพิ่นว่าอันตัวนี้ให้มนสิการอโลกสัญญาที่ว่ากับสัญญาคือกลางเว้นกลางคืนเหมือนกับมันนั่งละไปให้ขึ้นไปให้เห็นเบิดมันคือกลางเว้นไงมันมืดไปเฮ็ดเป็นอยู่บ่ลองเบิ่งเขาพูดได้แจ้งแจ้งป้างนะโอ้ยพูดอันสิมีฤทธิ์มีเดชหูในมุมบ่หูเห็นในมุมบ่เห็นนี่เป็นบาดฐานของฤทธิ์มันอยู่นี้อยู่บนแจ้งนี้สมพ่อพระโมคคัลลานะเราเก่งเนาะพระเจ้าเพิ่นไปสอนอยู่ว่าท่านจำจีจำใส่ขันบ่ได้บ่เศร้าให้นอนพุ่นละมันนี่เราก็สอนได้ปะเนี่ยเราสอนพระเจ้าฟังให้ดีเด้อเอาคำสอนพระโมคคัลลานะมาฝากเฮ็ดจังใดทำยังไงว่าโดยย่อสังคิเตนะสังคิเตนะแปลว่าว่าโดยย่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุพระนิพพานทำกิเลสให้สิ้นเฮ็ดจังใดปฏิบัติย่อย่อนะนะได้ยินย่อย่อเข้าใจย่อย่อแล้วก็ปฏิบัติตามง่ายๆจึงจะบรรลุนิพพานจึงทำอาสวะให้สิ้นพอจะสิพระเจ้าเทศมาจนเมื่อยแห้งเศร้าอย่างน้องเราผัดมาลัดเท้าบ่ค่อนวันนี้เหตุใดมันจะสิง่ายนะข้าพเจ้าสังคิเตนะว่าโดยย่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินดังอย่างไรได้ฟังอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำอาสวะให้สิ้นทำนิพพานให้แจ้งง่ายพระพุทธเจ้าว่าจะสิได้วันนึงจีวันนี้ได้แล้วคนจีวัตสุคนง่ายถ้าฉะนั้นเธอจงฟังเราจะกล่าวภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าได้ฟังว่าในทุกสิ่งทุกอย่างทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรที่บุคคลจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นไว้ได้ขันยึดมั่นถือมั่นมีแต่บรรลุอีกยังมีแต่ทุกข์ถ้าคนนั่งสมาธิยึดมั่นอยากเป็นพระอรหันต์อยากหูอยากสงบบ่สงบก็อยากหูมาแล้วมันเฮาสิบ่ยึดสัพเพธัมมานาลาภินิเวสายะเท่านี้ก็มันบอกของหมอข้างล่างนะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะโว้ยหน่อยหนึ่งสิบขั้วบ่จื้อบ่ลงทนง่ายง่ายง่ายโมคคัลลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ยินว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนาลังแปลว่าไม่ควรไม่อาจสัพเพทั้งเบิดธัมมานาลัง
ทำทั้งเบิดนี่ไม่ควรหรือไม่อาจเข้าไปยึดมันถือมันได้เธอจะปฏิบัติไปเพื่อจะไม่ยึดมันถือมันจบเลยนายบอกนั่งอยู่ในบ่อสงบก็อย่าหัวมึงตีกูกูจะไปยึดมันถือมันมึงคือไปบนกูคือตกวัดนะมึงฝืนคืนสงบก็บอกว่ายังก็ดีเฮ้ยไปยึดมึงไงดิเขาด่าหัวมันเนี่ยกันก็อย่าหัวเขาตีเขาไปยึดมันถือมันบ่เจ็บขันเขาด่าขันสมมติว่าบ่ได้ยินเดี๋ยวมันที่เครียดดิบ่นั่นนะนั่งไปยึดมันถือมันมันก็จบแล้วสิไปยึดไปมันทุกข์มันยังหัวใจอยู่มันบ่ดีมันจะคว่ำอันนี้ง่ายอันนี้รัดเป็นข้อปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดรวบยอดเลยเป็นยาเม็ดเดียวทั้งกินกับรถมันนั่งอยู่นี่คิดไปได้สร้างพอได้จะไปสร้างนอนโอ้ยในโดนแต่ตัวหัวเจ้าของยังไม่เห็นถือใจเจ้าของก็เถื่อที่ไปขายโลกทั้งโลกไม่เห็นถือใจของใดอย่างไรยังไปยึดไปถือมันแม่เพราะว่านาลังนาลังไปว่าไม่อาจไม่ควรณอาลังไม่สมควรเลยข้อมนิสิวากับพระโมคคัลลานะคณะพระโมคคัลลาดุกูโมขยันพูดกับพระโมคคัลลาบ่อยๆเมื่อนั้นสิไปขอปีนขี้ดินปีนขี้ดินให้โมมากินเพิ่นว่าณอลังนาลังโมคคัลลานะไม่สมควรเลยคือสิซอยบ้านซอยเมืองซอยพระให้มีอยู่มีกินมันสิหลายกว่าประเทศไทยเป็นนี่แอร์เอเวฟเพิ่นตัวพระโมคคัลลานะเราถือโอกาสขอพิกินมันปานคนกินแผ่นดินตรงนี้มันหวานคือน้ำมิ่มนะครับความเก่งของเราเก่งกันย่องเงานอนเลยล่ะพระมคคัลลานะเก่งย่องเงานอนผู้ใดเงานอนเก่งๆหนึ่งเงาไปก็มาจนพี่นั่งความแจ้งให้มันเกิดขึ้นให้มันแจ้งจังป้างคือเป็นเนี่ยกลางคืนก็คิดให้มันเหมือนกลางวันมนัสิการะที่ว่ากับสันดังที่ว่าไปว่ากลางวันทำให้ในใจเหมือนกลางวันย่างย่องไปบนนี้เงาก็เป็นไปจนคืดพองคือเป็นเนี่ยเพื่อผู้นั้นน่ะสิง่วงนอนหน่อยแล้วก็สิมีลิมิเต็ดพร้อม